เหมียว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 เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาปลดปล่อยสมองด้วยการเล่นกับน้องแมวกันนะเจ้าแมวตัวนี้มีชื่อว่าพะโล้ลองเล่นกับมันขยี้ขยี้ไปเรื่อยๆมันก็ดีใจเขากำลังหาอะไรกินอยู่พะโล้เป็นแมวจะกินแอปเปิ้ลได้ยังไงมีอะไรซ่อนอยู่หลังแอปเปิ้ลมันก็คือน่องไก่สำหรับเจ้าแมวยังไงล่ะเอาน่องไก่ให้เหมียวเหมียวไม่แฟร์เลยเหมียวทอมก็อยากได้ปลาเหมือนกันเป็นเจ้าพะโล้หรือว่าเจ้าทอมกันแน่นะไม่แฟร์เลยทอมก็อยากได้ปลาใช่ไหมเอาปลาไปให้เลยสิง่ายๆ no พอเอาปลาไปให้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนจะไม่พอใจไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเอาอาหารแมวเนี่ยให้คนกินก่อนคนไม่กินอยากกินปลาเหรออ้าแค่เปิดภาพสาวๆให้ดูก็หลงกลแล้วเหรอพะโล้อยากได้บอลไหมพรมที่ใหญ่ที่สุดเอาบอลไหมพรมเนี่ยมารวมกันเจ้าพะโล้ทำไมแกไม่ทำหน้าที่แกฮะหนูมันวิ่งในห้องฉันแล้วเนี่ยเมียวเจ้าของพะโล้ไม่พอใจที่มีหนูวิ่งไปมาในห้องเอาเนี่ยลูกบอลมาให้พะโล้เล่นก่อนไม่ได้กับดักหนูฮัลโหลผมต้องปลุกพะโล้ก่อนหรือเปล่าพยายามจิ้มที่ตัวแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นขย่าขย่าก็ไม่เกิดอะไรเฮ้ยนาฬิกาปลุกฮัลโหลกัญชาแมวหรือเปล่าวะเอาโป่งมาอุดรูกับดักหนูเจ้าของเหรอแตะที่รองเท้าไม่เกิดอะไรแตะที่ตัวไม่เกิดอะไรจบตั้งแต่ข้อ5เลยเหรอเนี่ยเหมือนว่าผมได้แค่ลากนาฬิกาไปมาแค่นี้เองนะก็พยายามใส่พะโล้แล้วนะเอาบ่อออกไม่ได้เอาพรมออกไม่ได้แตะที่หนูไม่เกิดอะไรขึ้นทอมอาจจะตื่นเมื่อได้ยินเสียงลูกโป่งเราจะทำไงให้ลูกโป่งแตกเนี่ยดิเขย่าแรงๆผมจะให้ไอ้2อย่างเนี้ยมันหนีบหากันไงเพราะว่าขวดแล้วก็นาฬิกาเนี่ยมันจะเด้งกลับที่เดิมเด็กหนูฮัลโหลนายจะซื่อสัตย์กับหมอนี่ไปถึงไหนเขายังไม่ให้ปลานายกินเลยนะส้มจี๊ดบอกส้มจี๊ดนี่คือหนูนะเจ้าหนูหิวเอาชีสให้เขากินหน่อยชีสเทเลยแดกแดกสิวะใช้มือนี่แหละขยับจานขึ้นลงขึ้นลงเหมียว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 ทอมกับส้มจี๊ดบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเลี้ยงดูไม่ดีมันเลยอยากจะหนีออกนอกบ้านโอเคเปิดประตูไม่ได้นาฬิกาไม่เกิดอะไรน้ำเอาน้ำเทใส่หัวเจ้านายเอ้ยไม่ใช่เป็นทาสใครเลี้ยงแมวไม่ใช่เจ้านายอะไรอ๋อโอเคแอปเปิ้ลน้ำเปิดก่อนแล้วก็เอาน้ำอ๋อเอาน้ำมาเทใส่โซฟาเปียกกางเกงฉันเปื้อนหมดแล้วได้กุญแจมาแล้วเอากุญแจดิอิสระมันช่างหอมหวานเมียวเมียวเมียวเดี๋ยวผมจะแปลให้ทุกคนฟังเองเว้ยคือส้มจี๊ดกับพะโล้เนี่ยคุยกันบอกเฮ้ยเราจะผ่านตอกนี้ไปได้ยังไงในเมื่อตอกนี้เนี่ยมีศัตรูตัวฉกาจอย่างหมาอยู่เยอะเลยโอเคมันถึงคราวที่คนดูอย่างพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันแล้วขยะนี่เหมือนว่ามันจะกลับที่ของมันเองแล้วก็ผมทำอะไรไม่ได้เขย่าก่อนอันนี้เขย่าแล้วมันก็ล่วงเว้ยขยะไม่เกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปิดฝาทางขยะก็เจอกระดูกไงล่ะเอาฝาเนี่ยทุบหัวหมาฉาบอะไรวะฝางงอ่ะเอาฝาเนี่ยปาไปแบบให้เป็นจานล่อนอ่ะแล้วหมาจะไปคาบไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหตัวช่วยแรกเขย่าให้หมาหลับล่วงลงมาอันนี้คือผมรู้อยู่แล้วเว้ยผมต้องเปิดอีกตัวช่วยนึงใช่ไหมเนี่ยเอากระดูกไปวางตรงกลางให้หมากัดกันคือกระดูกเนี่ยไม่ว่าจะไปวางตรงไหนใช่ไหมมันก็จะวิ่งกลับที่ของมันคือมันล็อกไว้แต่ถ้าเกิดว่าไปวางตรงกลางเดี๋ยวผมจะจำใส่ใจไว้ว่าเกมนี้มันจะมี1การเขย่า2การทำให้ศัตรูกัดกันโดยไปวางไว้ตรงกลางพะโล้เหนื่อยแล้วพวกเขาต้องเดินทางต่อพะโล้คือแมวที่นอนอยู่จะทำไงให้เดินทางต่อนี่ไงเอ้ยอะไรเหรออ๋อลากกลิ่นมาให้แมวตื่นพะโล้ได้พบกับรักแรกพบช่วยเขาจีบแมวตัวนั้นทีกูเว้นจังหวะอะไรของกูวะเนี่ยพะโล้ได้พบกับรักแรกพบช่วยเขาจีบแมวตัวนั้นทีน่าจะเกี่ยวกับหมาหรือเปล่ามีหมาโดนล็อกอยู่เอากุญแจมาก่อนกุญแจไขหมา
ทีนี้สาวเจ้าก็จะอยู่คนเดียวแอปเปิลใส่หัวคนเอาพะโล้ไปเลยได้ปะขยับพะโล้ไม่ได้นะแล้วก็ขยับสาวไม่ได้ส้มจีนน่าจะเกี่ยวแล้วไงต่อได้แอปเปิลมาเอาแอปเปิลไปให้สาวเอ้ยไม่ใช่เอาช็อกโกแลตไปให้สาวฉันจะยอมรับเธอถ้าหากเธอเอาชนะสิงโตเจ้าป่าได้พิงกี้น่าจะเป็นสาวเมื่อกี้ส่วนทอมก็คือพะโล้เนื่องจากพะโล้ได้รับเควสให้ไปปราบสิงโตเพื่อเอาชนะใจสาวดังนั้นพะโล้และส้มจีนเนี่ยจะต้องปลอมตัวเพื่อขึ้นเครื่องบินอ๋อเอาส้มจีนขยับได้อ๋อนี่ไงมีของซ่อนมีน้ำเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าทำอะไรได้ลูกโป่งเครื่องบินเป็นฉากหลังทำอะไรไม่ได้เลยน้ำขยับได้เดี๋ยวนะนี่ไงอ่ะใส่ดิส้มจีดส้มจีดใส่เสื้อผ้าให้ส้มจีดไม่ได้อ่ะเอาน้ำใส่รอปภแล้วยังไงขยับพะโล้ไม่ได้แต่ว่ายังขยับส้มจีดได้อยู่คนนี้กลัวหนูอ๋อปลอมตัวให้พะโล้คนเดียวส้มจี๊ดไม่เกี่ยวนะส้มจี๊ดเป็นตัวหลอก yeah. เพื่อไม่ให้เครื่องตกจะต้องทำให้เครื่องส่ายแรงๆเขย่าซ้ายขวาไอ้ผมพยายามเขย่าแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรวะความหน้าจออันนี้ผมกลับหน้าจออยู่นะคือผมใช้แบบการแบบหมุนหน้าจอขึ้นลงไปเรื่อยๆเว้ยทำให้พวกเขาอ่ะนั่งได้อย่างสะดวกสบายขึ้นเวลานั่งเครื่องบินนี่เขาเปิดกระจกหน้าต่างเหรอสะดวกสบายยิ่งขึ้นรองเท้าเหมือนว่าปัญหาจะมีรองเท้ากลิ่นเหม็นใส่รองเท้าก่อนนั่นนี่เมื่อกี้ผมทำอะไรไปวะผมไม่รู้นะเมื่อกี้ผมน่าจะปรับเบาะเก้าอี้นะน่าจะอย่างนั้นถอดถุงเท้าได้เอาถุงเท้ามาให้ไอ้คนนี้อย่าปลุกฉันดีพวกเขาขึ้นเครื่องผิดต้องกระโดดลงมาระหว่างที่เครื่องกำลังผ่านแอฟริกากระโดดดิกระโดดดิทำไงอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องปรับเมฆก่อนประมาณนี้น่าจะไม่ตายละโดนเลยสมแล้วจริงๆเลยที่เราเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสรรพสัตว์บอกเลยว่าผมเนี่ยรู้ใจสัตว์ทุกชนิดลิงจับส้มจี๊ดไปตามไปเร็วผมสามารถเอาชีวิตรอดในป่าได้อย่างแน่นอนตบไปเลยเอาไปดิไอ้นี่เอาต้องไว้ตรงไหนอ่ะเอาไว้ตรงกบแล้วก็กระโดดไปดิไปดิไอ้เจ้ากบตรงนี้เหมือนว่าจะมีอะไรซ่อนอ๋อมีแมลงซ่อนพะโล้ต้องจับเจ้าลิงให้ได้มะพร้าวนี่แหละลิงมันต้องชอบมะพร้าวหินเอาก้อนหินมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เคาะที่มะพร้าวมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะแตกพอดีไม่ใช่เหรอจักรจีลิงก็ไม่ได้ตบหัวลิงไม่ได้อ๋อสามารถเลื่อนพะโล้ได้เอาผมเข้าใจแล้วนี่เลื่อนให้ลิงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ้าวลิงมันจะหนีมะพร้าวด้วยดังนั้นผมจะต้องเอามาไว้ดักตรงนี้ลิงมันก็จะไม่ขยับจะรอดจากทะเลทรายร้อนละอุนี้ได้ยังไงเหมือนว่าต้นกระบองเพชรมันจะมีน้ำไม่ใช่หรอผมเคยดูสารคดีนานี่อะไรวะเนี่ยนานี่อะไรอ่ะใส่ What? คืออะไรไม่รู้เหมือนกันก้อนเมฆเหรออ๋อควันเวลาที่ก่อไฟแล้วมันก็จะเกิดควันไปบังแสงแดดพวกเขาหิวมากและลูกสิงโตกำลังกินเนื้ออย่างอร่อยเอาก้อนหินเนี่ยอุดทางไว้ให้ไอตัวนั้นอะไปโดนลูกสิงโตกินแล้วก็นี่ปิดตรงนี้เอาเดี๋ยวยังไม่ชนะนะเอาเนื้อมาโอเคคือเมื่อกี้ผมกะว่าจะไล่ไอ้ตัวตุ่นอะไปให้อยู่ข้างหน้าหลุมลูกสิงโตแล้วให้ลูกสิงโตเนี่ยกินสิงโตพวกเนี้ยโกรธมากเรื่องที่พวกเขาอะไปแย่งอาหารลูกสิงโตต้องหาที่หลบเร็วต้นไม้เนี่ยลักษณะเหมือนว่าเขย่าแล้วจะร่วงเสร็จแล้วอ้าวขยับอ๋อผมออกไปไม่ได้เว้ยถ้าเกิดว่าโดนมันเห็นตัวเงี้ยจบเลยปึ๊บเอาแล้วก็เข้าไปสิงโตกำลังวิ่งตามหาพวกเขาต้องหาทางข้ามไปฝั่งตรงข้ามเอายีราฟเนี่ยแหละมาเป็นสะพานไม่ได้เมฆเหรอขยับเขามาชนกันไม่ได้ฮิปโปอยู่ด้านหลังอะไรวะ
โอเคใช้ฮิปโปเป็นสปริงหมาป่าพวกนี้เป็นลูกสมุนของราชสีเหมือนกันมีนกอยู่ด้านบนเอานกเนี่ยแหละปล่อยก้อนหินให้ช้างตื่นไม่ได้ก้อนเมฆขยับไม่ได้เขย่าให้นกบินไปบินมาก้อนเมฆขยับไม่ได้ภูเขาขยับไม่ได้ช้างขยับไม่ได้จักรจี้ช้างไม่เกิดอะไรขึ้นแมวไม่มีอะไรหนูไม่มีอะไรกับหน้าจอโทรศัพท์ไม่เกิดอะไรปล่อยของลงใส่ช้างเพื่อปลุกให้ตื่นเออผมก็คิดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ยอมปล่อยอ่ะทำไงให้มันปล่อยอ่ะในการจะทำให้นกเนี่ยปล่อยก้อนหินก็คือคลิกที่ตัวนกแต่ว่าต้องคลิกหลายรอบไงผมไปคลิกทีเดียวมันเลยไม่ปล่อยโอเคแล้วก็เอาส้มจีนเนี่ยลากใส่ช้างช่วยพวกเขาหนีเร็วขยับไม้ไม่ได้ก้อนเมฆขยับไม่ได้เขย่าเดี๋ยวผมจะเขย่าตอนที่สิงโตมาอยู่ตรงกลางพวกเขาต้องหาพักพวกสามารถขยับก้อนหินได้สามารถขยับปูได้กระทิงไม่ได้กอริลลาไม่ได้อันนี้ตัวอะไรวะม้าเหรอม้าหรือลาผมไม่รู้ผมไม่ขอเรียกแล้วกันเสร็จแล้วเอาไอ้ตัวนี้ไปทำอะไรอ๋อตัวนี้มาปลุกตรงนี้แล้วก็จะมีกล้วยอยู่ตรงนี้เอากล้วยให้กอริลลากินนี่มันคือห่วงโซ่อาหารหรือยังไงวะเนี่ยระวังให้ดีงูดมกินความกลัวได้ก้อนหินขยับไม่ได้นะก้อนเมฆขยับไม่ได้สิงโตขยับไม่ได้ไฟขยับไม่ได้หนูขยับไม่ได้เอาขยับอะไรไม่ได้เลยเขย่าลองเผาความกลัวนั่นดูสิก็มันขยับไฟไม่ได้อ่ะฮึนี่ไงกินความกลัวพอใจหรือยังสิงโตหนีงูไปแล้วกล้วยที่ให้ไปอร่อยมากกอริลลาเลยอยากช่วยพวกเราเริ่มชกอ้าวแพ้ซะงั้นเอากระดองใส่ให้ใครได้อะเริ่มชกชกไปก็แพ้อะเขาต้องกล้ามโตกว่านี้มันสามารถขยี้กอริลลาได้เอาหมวกใส่ให้ก่อนพอกล้ามโตแล้วก็สามารถเอาชนะได้นี่ไงล่ะสิงโตเจ้าป่าเราจะต้องเอาชนะเขามีเห็ดอยู่ผมว่าเห็ดเนี่ยนั่นแหละเห็ดนี่แหละทำหน้าที่เป็นสปริงแล้วกอริลลาก็ไปแล้วแอปเปิลขยับไม่ได้แอปเปิลได้อยู่นะใส่รูหรือเปล่ามันจะต้องล่ออะไรได้สิไม่แอปเปิลให้หมูป่านั่นนี่คือกิ่งไม้นี่ไงผมว่าแล้วเชียร์ว่ารูเนี่ยมันไว้ทำอะไรเรียบร้อยจบเลยคือหมูป่าเนี่ยคือตัวปิดฉากแน่นอนแดกตดไปซะเถอะและทำให้พะโล้และส้มจี๊ดกลายเป็นเจ้าป่าเป็นวันที่แย่มากๆเลยของเจ้าป่าหลังจากที่เขาพ่ายแพ้สัตว์ป่าทุกตัวก็เขาลบพะโล้และส้มจี๊ดเอาแหละพวกเราจะกลับบ้านกันยังไงดีพะโล้ถามลืมเหมียวพิงกี้เสียเถอะเราอยู่กันได้อย่างราชาที่นี่ส้มจี๊ดเอ่ยเหมียว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 เห